คุณผู้ชมครับมาดูนะฮะเหตุการณ์ที่ระยองนะครับทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาหวาดผวาอยู่ดีๆมีการเอาป้ายมาติดว่าระวังคนกินหมาหลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยหมาหายไปหลายสิบตัวทั้งหมาจรทั้งหมาเลี้ยงเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแถวๆนั้นน่ะอย่างที่บอกฮะมันมีไซต์ก่อสร้างมีคนต่างด้าวอยู่แล้วก็บอกว่าหลังจากที่มีไซต์ก่อสร้างมาตั้งเนี่ยหมาเริ่มทยอยหายไม่พอนะฮะมีร้านขายข้าวแกงบางร้านเขาบอกว่าเนี่ยคนงานจากไซต์เนี่ยบางทีก็ชอบมาซื้อแกงไปแต่ไม่เคยซื้อเนื้อสัตว์เลย ก็เลยสงสัยว่าเอาไปกินกับอะไรกินมังหรือเปล่าเออแกงมะละกออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแล้วป้ายเนี้ยเห็นไหมระวังคนกินหมาเนี่ยเจ้าของหมามาติดเองนะเพราะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะเออแต่คนรักหมาเห็นแล้วทนไม่ได้นะกินหมาผิดกฎหมายเพราะอยู่ดีๆมันหายไปแบบไร้ร่องรอยแล้วก็ไปเจอพวกอุปกรณ์น่ะบ่วงจับหมาอะไรแปลกๆด้วยนะฮะนี่ฮะแต่ละป้ายนะครับระวังคนกินหมาหมาไม่ใช่อาหารนี่ในป้ายเหล่านี้นะฮะติดเต็มเลยนะฮะหมู่บ้านที่ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีบางป้ายก็เขียนว่าเจ้าของรู้ไหมคนงานกินหมากินหมาผิดกฎหมายติดทั่วเลยนะครับจากประเด็นนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่นะฮะเบื้องต้นไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับชาวบ้านเขาบอกว่าคือมันเป็นข้อสงสัยจริงๆคือเพราะว่ามันมีแคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ยมาตั้งในหมู่บ้านเนี่ยประมาณได้เดือนนึงปรากฏว่าพอมาตั้งปุ๊บสุนัขหายไปเพียบฮะทั้งสุนัขจรทั้งสุนัขเลี้ยงตอนนี้หายไปเป็น40ตัวแล้วแล้วแทบไม่มีหมาเหลือแล้วเจ้าของร้านขายของชำอย่างคุณน้อยเนี่ยเล่าเลยนะครับบอกว่าก็เห็นคนงานประเทศเพื่อนบ้านมาซื้อเครื่องแกงอ่ะจำนี่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 ชุดผัดเผ็ดใช่ไหมก็ต้องมีเครื่องแกงเดี๋ยวนี้เขาจะตำสำเร็จรูปขายอย่างนี้แล้วไปคลุกเนื้อสัตว์แต่ปรากฏว่าแต่ละครั้งที่คนงานมาเนี่ยซื้อแต่เครื่องแกงซื้อแต่ชุดผัดเผ็ดแต่ไม่เคยมีเนื้อสัตว์เลยเคยถามเหมือนกันว่าจะเอาไปแกงอะไรถามคนงานนะคนงานเงียบไม่ตอบฮะเหมือนกับลุกลี้ลุกลนรีบซื้อรีบกลับจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหมาหายไปหลายสิบตัวก็เลยมีการติดป้ายดังกล่าวขึ้นมาฮะขายกับข้าวครับแต่หมูไก่เขาไม่มาซื้อหรอกหมูไก่ไม่ซื้อแต่ซื้อแกงผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแหละเออนี่หมูไก่อะไรไม่เคยซื้อเออแปลกหรือจะเป็นยังไงไม่กินเนื้อสัตว์เหรอไม่บอกกินมังหรือเปล่าตำนะเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขามีขุดมันขุดอะไรมาทำแทนเนื้อสัตว์แล้วหมาก็ดันหายไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะฟังบุมเขาบ้างนะล่าสุดทีมงานนะครับไปที่แคมป์คนงานดังกล่าวเลยฮะคุณผู้ชมครับเพื่อจะได้ฟังคำชี้แจงจากพวกเขานะครับนี่ฮะจุดของแคมป์เนี่ยเห็นว่าอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเลยแล้วก็ไปที่แคมป์เลยนะครับซึ่งก็พบว่าคนงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานไปให้เพื่อนบ้านแต่ปฏิเสธจะให้ข้อมูลนะฮะคุณผู้ชมเขาไม่พูดนะฮะเราก็เลยได้คุยเพิ่มเติมกับคนที่นำอาหารมาเลี้ยงหมาจรแทนคุณนานะฮะคุณนาเนี่ยก็นี่นะครับให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าเขานี่แหละปกติเป็นคนที่เอาอาหารมาเลี้ยงสุนัขจรจัดในพื้นที่หมู่บ้านนี้มาหลายปีมานานแล้วแต่ทีนี้ประเด็นมันมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆสุนัขจรจัดในพื้นที่หายไปเป็น30ตัวแต่ว่าเนี่ยมันจะเหลือแค่ลูกหมานะลูกหมาก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าอันนี้มาเพิ่มแต่ก่อนหน้านี้อยู่ดีๆก็หายไปหมดเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะโดนจับไปกินเพราะว่ามีคนโทรมาบอกเขาเหมือนกันว่าเคยไปเจอหมาบางตัวติดบ่วงมาจากไหนอ่ะมีคนเอามาวางเหรอก็บอกถ้าหมามันตายเองมันต้องเห็นซากแต่อันนี้ไม่เคยเห็นซากหมาเลยมั่นใจว่าโดนจับไปกินแน่นอนมันมีติดบ่วงอ่ะ2 3 ทุ่มแถวเส้นนั้นแหละโทรมาบอกว่าเสียงหมาร้องอืมยังหวนอ่ะพี่ก็ออกไปที่ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะที่อยู่ไกลนะครับพี่แต่พี่ก็ไปกับแฟนไปตรงสามทุ่มอย่างเงี้ยก็ไปช่วยมันแบบไม่งั้นบางตัวก็ไปทันบางตัวก็ไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปช่วยที่ติดบ่วงสามรอบแล้วแหละไอ้ที่ว่าติดบ่วงนี้นานหรือยังครับพี่เมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะตัวล่าสุดอ่ะนี่ฮะเขาก็เลยเชื่อว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมันต้องมีการจับหมาไปกินใช่เดียวคนที่ทำป้ายนะฮะคนที่ทำป้ายแล้วมาติดเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้หมาของลูกน้องที่เลี้ยงไว้เนี่ยหายหมาจรก็ทยอยหายแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นกับดักสุนัขที่ทำจากไม้ไผ่นะนะมีคนเคยโพสต์เอาไว้นี่เนี่ยยาวประมาณเมตรนึงเนี่ยข้างบนถักเป็นบ่วงวงกลมมีบ่วงที่ใช้เส้นเอ็นวางกับพื้นแล้วก็เอาเศษเนื้อล่อเพื่อให้สุนัขมากินแล้วสุนัขก็มาติดบ่วง
ก็พบว่าไอ้บ่วงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับริมถนนติดคูน้ำแล้วก็หลังจากนั้นหมาหายไปเพียบแล้วชาวบ้านก็เคยเจอด้วยว่ามันจะมีหมาบางตัวเนี่ยที่มีเชือกคล้องคลอเป็นสัญลักษณ์อ่ะนะปรากฏว่าไอ้เชือกคล้องคลอหมาตัวนั้นเนี่ยไปอยู่ใกล้กับแคมป์คนงานอีกเขาก็เลยยิ่งสงสัย คือเหมือนกับมันไม่ได้มีปอกคอแต่เขาเอาเชือกมาผูกเป็นสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ก็ไปตกใกล้ๆแคมป์มันก็ชวนคิดนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ไม่กล้าปล่อยหมาตามลำพังแล้วนะฮะโดนจะจับกลัวว่าจะโดนจับไปกินอีกก็เลยติดป้ายปรากฏว่าหลังจากติดป้ายฮะสถานการณ์ดีขึ้นฮะหมาไม่หายอีกอ่ะไม่เหมือนก่อนหน้านี้เป็นเดือนนะครับล่าสุดทีมข่าวก็พบนะครับว่ามีการนำเสนอการทำบ่วงดักหมาของชาวกัมพูชาด้วยนี่เขาบอกว่าลักษณะของบ่วงที่ว่าเนี่ยเหมือนกับที่จังหวัดระยองเลยนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าจะเป็นกับดักหมาที่ปกติคนกัมพูชาเนี่ยใช้กันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันลองดูคลิปนี้นะฮะใส่อาหารมันจะเป็นกระเดื่องให้ดูเฉยๆครับรับมาครับอันนี้เราต้องใส่อย่างนี้ครับครับแล้วอันนี้เราที่ดักอาหารให้หมากินเราก็เสียบตรงนี้ไว้แล้วก็เสียบเอาตรงนี้ครับอันนี้เป็นคลิปที่เขามีการพูดกันแต่ประเด็นคือไอ้คลิปใน YouTube วิธีทำกับไอ้คลิปที่เจอไอ้อันที่เจอมันก็ดันเหมือนกันอีกใช่เนี่ยมันเหมือนกันเลยอ่ะมันจะให้คิดไปทางอื่นได้ไงเออมันชวนคิดมากๆแล้วทำให้ชาวบ้านเขาเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะใช่แล้วแหละก็เลยเอาป้ายมาติดระวังคนกินหมานี่นะฮะพอเอาป้ายมาติดปุ๊บเออช่วยได้เยอะแต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบยังไม่มีใครไปแจ้งความนะแต่เป็นการป้องกันของคนในพื้นที่ก่อนครับจริงคนงานก็ออกมายอมรับเถอะนะแล้วก็สัญญากันไปว่าอย่าทำอีกนะครับจริงๆวัฒนธรรมการกินเนี่ยบ้านคุณอาจจะได้แต่บ้านเรามันไม่ได้นะ